ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเจ้าปอยปิยชนกดาลิศปิยชนกดาลิศนะครับเป็นเด็กหนุ่มชาวสกลนครเขาหอบความฝันและความทะเยอทะยานที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่เด็กก้าวแรกของเขาคือการก้าวเข้าสู่อะคาเดมีสโมสรบางกอกการ์ด FC และพัฒนาฝีเท้ามาอย่างต่อเนื่องโดยรูปร่างที่เป็นคนสูงใหญ่มีความแข็งแกร่งและไม่เป็นสองรองใครมีจังหวะการเข้าบอลที่ดุดันเกินวัยส่งผลให้เขาถูกส่งชื่อลงเล่นในฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกกับทีมรังสิต FC จนกระทั่งพัฒนาตัวเองขึ้นมาครับและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่าง BGFC บนเวทีลีกสูงสุดของประเทศไทยปีที่ผ่านมานั้นชื่อของปิยชนกดาลิศอาจจะหายไปจากหูแฟนบอลอยู่พักใหญ่ครับหลังเจ้าตัวจับได้ใบแดงและต้องเข้าทำหน้าที่ลูกผู้ชายในกรมทหารทำให้เขาต้องห่างหายไปจากเกมฟุตบอลที่เขารักไปเป็นปีๆหลังจากปลดประจำการออกมานั้นสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปนั้นก็คือรูปลักษณ์ของเขาครับเขาดูแข็งแกร่งขึ้นดูหนาขึ้นและดูมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาได้มาจากการฝึกทหารอย่างหนักในกรมทหารครับส่วนอนาคตในด้านฟุตบอลของปิยชนกดาลิศนั้นเขาถูกส่งตัวไปให้กับทีมราชประชาใช้งานซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจอะไรอยู่แล้วเพราะทีม BG นั้นได้มีการเสริมตัวผู้เล่นบิ๊กเนมอย่างอันเดสตูเยสเข้ามาสู่ทีมซึ่งเป็นนักเตะในตำแหน่งเดียวกันกับเจ้าตัวแถมยังมีวิกเตอร์คาโดโซและอิราฟานฟานดี้ที่ยังเป็นกำลังหลักของทีม BG อยู่ณเวลานี้จึงทำให้โอกาสของเจ้าปอยปิยชนกดาลิศมีน้อยลงหากยังเลือกเล่นอยู่กับ BG ต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าตัวออกมาจากกรมทหารนั้นเขาได้เข้าไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมกลับกลายเป็นว่าเขาทำให้บรรดาสตาฟโค้ชของทางราชประชาและทาง BG มองเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าฝีเท้าของปิยชนกดาลิศณเวลานี้พัฒนาขึ้นมาอย่างมากและเก่งกาจเกินกว่าที่จะลงเล่นแค่เพียงในลีก T3 ของฟุตบอลไทยและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทุกคนหลายคนคงแปลกใจครับที่ได้เห็นปิยชนกดาลิศกลับมาลงสนามให้ BG อีกครั้งในฐานะตัวสำรองในเกมฟุตบอลไทยรัฐบิ๊กไฟท์พรีซีซั่นซึ่งก่อนหน้านี้นั้นได้มีข่าวออกมายืนยันแล้วชัดเจนว่าเจ้าตัวจะย้ายไปร่วมทัพราชประชาเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับณเวลานี้จะปล่อยปิยชนกได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกับทีมที่เขารักแล้วด้วยความกระหายและความมุ่งมั่นในเกมฟุตบอลที่เขามีมากขึ้นกว่าเดิมบวกทั้งความมีระเบียบวินัยที่มากขึ้นที่น่าจะได้รับมาจากการฝึกฝนทหารเขาตื่นเช้ามาฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองนอกโปรแกรมของสโมสรทุกวันแถมยังเป็นนักเตะคนสุดท้ายที่ทำงานอย่างหนักเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อในร่างกายและกลับบ้านเป็นคนท้ายๆของทีมอยู่เสมอนี่แหละครับปิยชนกดาลิศเวอร์ชั่นใหม่ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งบนลีกสูงสุดของฟุตบอลไทยกับโอกาสที่เขาได้รับและจะทำให้เต็มที่เพื่อไม่ปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นหลุดลอยไปอีกครั้งจำไว้นะครับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอหากคุณตั้งใจและลงมือทำมันอย่างตั้งมั่นทุกวันสักวันหนึ่งครับสิ่งเหล่านั้นจะตอบแทนความตั้งใจของคุณด้วยพรอันยิ่งใหญ่สู้กันต่อไปครับเจ้าปอยปิยชนกดาลิศสวัสดีครับ